ตีข่าวสวัสดีครับเมื่อเห็นสารรัฐธรรมนูญข้างหลังผมนี่ก็คิดว่ากำลังจะมีการตัดสินหรือวินิจฉัยคดีอะไรที่สำคัญแล้วจะเป็นประวัติศาสตร์อีกแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะว่าวันพรุ่งนี้ก็จะวินิจฉัยเรื่องบ้านพักนายกรัฐมนตรีใช่ไหมคะบ้านพักนายกคนระดับนายกนี่เขามีบ้านสักกี่หลังคะเนี่ยเอาพลเอกประยุทธ์ก่อนนะพลเอกประยุทธ์เมื่อวานนี้ท่านเพิ่งมาบ่นนะครับว่าท่านมีบ้านพักอยู่หลังนึงแต่มันคับแคบมันเล็กบ้านพักส่วนตัวนะท่านก็เลยไม่ได้อยู่บ้านพักของท่านท่านบอกว่าคนเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยคนเป็นผู้นำประเทศในประเทศไหนๆเขาก็ต้องมีบ้านพักต้องมีการอารักขาต้องมีการดูแลคุณจะปล่อยให้ผมอยู่อย่างโดดเดี่ยวหรือไงท่านก็พูดอย่างนี้นะครับส่วนบ้านพักอีกหลังนึงเป็นบ้านพักประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเลยนะครับเราเรียกว่าบ้านพักพิษณุโลกบางคนก็บอกว่าเป็นบ้านพักที่ผีดุบางคนก็บอกว่ามีอาถรรพ์แต่พลเอกประยุทธ์ท่านบอกแล้วท่านไม่กลัวครับแต่ว่าที่ท่านไม่อยู่เพราะว่ามันใหญ่มันโวงเวงมันใหญ่ไปและที่สำคัญตอนนี้กำลังซ่อมอยู่ท่านก็เลยไม่อยู่สุดท้ายท่านอยู่บ้านพักที่ร .1 ร .อ นะฮะก็คือบ้านพักสวัสดิการทหารบกอยู่ในค่ายทหารท่านใช้อยู่ในบ้านพักนี้แล้วบ้านหลังนี้แหละครับเป็นที่มาที่ทำให้ท่านโดนฝ่ายค้านยื่นสารรัฐธรรมนูญฟ้องคือฝ่ายค้านเนี่ยเขาใช้มาตรา186ที่โยงมาตรา184วงเล็บ3เนี่ยไปฟ้องว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยพักบ้านพักข้าราชการทหารนะฮะแล้วก็มันเข้าในเงื่อนไขนี่คือนายกต้องไม่รับเงินหรือประโยชน์จากหน่วยงานราชการหน่วยงานรัฐหน่วยงานรัฐวิสาหกิจเป็นพิเศษแสดงว่านายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์มีบ้านอย่างน้อย3หลังครับแล้วในอดีตนายกคนก่อนๆ นะคะเขามีบ้านกันคนละ2 3หลังแบบนี้มั้ยคะก่อนเป็นนายกทุกคนมีบ้านอยู่แล้วใช่ไหมครับบ้านของตัวเองนะฮะเช่นคุณยิ่งลักษณ์ก็มีซอยโยธินพัฒนาคุณอภิสิทธิ์ก็มีซอยสุขุมวิทนะครับใครต่อใครก็มีแต่ว่าพอเป็นนายกเขาจะมีบ้านพักให้คือบ้านพิษณุโลกแต่ส่วนมากไม่ค่อยมีคนอยู่เพราะว่าไม่รู้ว่ากลัวผีหรือกลัวอาถรรพ์คนที่อยู่บ้านพักพิษณุโลกทั้ง2สมัยของการเป็นนายกเลยคือคุณชวนหลีกภัยแม้แต่รัฐบุรุษพลเอกเปรมจินดาสุรานนท์นะยังอยู่แค่2วันเลยก็ย้ายไปอยู่ศรีเสาเทเวศทีนี้คนก็มักจะบอกว่าคนที่เป็นนายกและควบรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยควรจะอยู่บ้านพักทหารด้วยได้ไหมนะครับผมเห็นว่ารัฐบาลพลเรือนที่เป็นนายกด้วยเป็นรัฐมนตรีกลาโหมด้วยก็ไม่เคยไปอยู่บ้านพักทหารนะครับเช่นคุณชวนหลีกภัยคุณสมชายวงสวัสดิ์คุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็เป็นนายกรัฐมนตรีควบรัฐมนตรีกลาโหม3คนนี้ก็ไม่เคยอยู่บ้านพักทหารก็มีแค่พลเอกประยุทธ์คนเดียวที่เป็นนายกด้วยและเป็นรัฐมนตรีกลาโหมด้วยและอยู่บ้านพักทหารด้วยอยู่ตั้งแต่เป็นผบ.ทบ.อยู่เรื่อยมา6ปีจนกระทั่งวันนี้หรือว่าเพราะคุณยิ่งลักษณ์นำหน้าด้วยนางสาวคุณชวนนำหน้าด้วยนายแต่พลเอกประยุทธ์นำหน้าด้วยพลเอกนะคะก็มีพลเอกอีกหลายคนที่ไม่ได้อยู่บ้านพักทหารนะครับเช่นพลเอกชาติชายชุนวันก็เป็นทหารก็อยู่ซอยราชครูพลเอกชวลิตยงใจยุทธก็เป็นทหารก็อยู่ซอยปิ่นประภาคมคุณเห็นไหมครับไม่ได้เป็นทุกคนที่จะเข้าไปอยู่บ้านพักทหารอันนี้เขาก็พูดได้อ่ะพูดถึงเรื่องอีเวนต์ใหญ่วันพรุ่งนี้ที่ศาลจะมีการตัดสินเรื่องนี้เคยมีการตัดสินเรื่องทำนองนี้หรือคล้ายกันนี้ในอดีตไหมคะคือศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยได้พิพากษาวินิจฉัยให้คนต้องหลุดจากตำแหน่งนายกเนี่ยไปหลายคนแล้วที่เราจำได้ก็คือคุณสมัครสุนทรเวชคุณสมัครแต่ก่อนนั้นเป็นนายกด้วยแล้วทำรายการชิมไปบ่นไปยกขยงหกโมงเช้าด้วยเขาก็เลยโดนคุณเลืองไกรลีกิจวัฒนะไปฟ้องศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยว่าอย่างนี้เท่ากับขัดผลประโยชน์หรือเปล่าเป็นนายกด้วยไปเป็นลูกจ้างของบริษัทห้างร้านเอกชนด้วยหรือเปล่าแล้วขัดกันไหมสุดท้ายศาลท่านก็วินิจฉัยไปแล้วนะครับว่าคุณสมัครผิดและก็วินิจฉัยด้วยเสียงเอกฉันท์ว่าหลุดจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ใกล้เคียงกับท่านนายกประยุทธ์หน่อยก็คือคุณสมชายวงสวัสดิ์นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมเหมือนกันด้วยนะครับโดนวินิจฉัยวันที่2ธันวาคม2551ให้หลุดจากตำแหน่งนายกเพราะว่าโดนยุบพรรคครับตอนนั้นคุณยงยุทธโดนกตแจกใบแดงนำพาไปสู่การฟ้องให้มีการยุบพรรคพลังประชาชนที่คุณสมชายวงสวัสดิ์รักษาการหัวหน้าพรรคและเป็นนายกและพรรคชาติไทยพรรคมัชฌิมาประชาธิปไตยโดนยุบหมดเลยแล้วตัดสิทธิ์ทางการเมือง109คนทำให้คุณสมชายวงสวัสดิ์หลุดจากนายกรัฐมนตรีคนก็เลยบอกว่าโอ้ไทม์ไลน์วันเวลามันมาตรงกันพอดีเลยแล้ววันพรุ่งนี้พลเอกประยุทธ์จะรอดไหมและโดนข้อหาคล้ายๆกับคุณสมัครสุนทรเวชนะครับขอพี่ติ่งทำนายล่วงหน้าหน่อยว่าหลังคำวินิจฉัยแล้วมันจะเป็นอะไรได้บ้างถ้ารอดก็จบก็บริหารกันต่อไปนะครับแต่ถ้าไม่รอดครม.ทั้งหมดก็ต้องไปพร้อมนายกด้วยจะต้องเลือกนายกใหม่ในรัฐธรรมนูญก็มีมาตราให้เลือกตั้งนายกใหม่จากคนที่เสนอชื่อตอนเลือกตั้งเช่นพรรคพลังประชารัฐเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์คนเดียวก็ต้องไปดูพรรคภูมิใจไทยเสนอคุณอนุทินแต่นานพรรคประชาธิปัตย์เสนอคุณอภิสิทธิ์พรรคเพื่อไทยเสนอคุณสุดารัตน์คุณชัยเกษมและคุณชัชชาติคนพวกนี้อยู่ในลิสต์ที่จะได้เป็นนายก
ถ้าพลเอกประยุทธ์ไม่รอดแต่ถ้าคนพวกนี้ยังเป็นไม่ได้อีกก็ไปใช้บทเฉพาะการของรัฐธรรมนูญให้สสกับสวรวมกันทั้งสภาไปเลือกคนนอกมาแล้วเป็นนายกนั่นคือทางที่ไม่รอดแต่ผมคิดว่าทางนี้คงเป็นไปไม่ได้อย่างไรท่านก็รอด